พรเช่นเคยครับสำหรับกันขอบคุณมากครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้เข้าร่วมอบรมและแบ่งปันความรู้สำนักศักดิ์ศิลาวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรนายธีรพงษ์พงวังบริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดจำกัดมหาชนจังหวัดเชียงใหม่ในหัวข้อกายแอปสร้างระบบหลังบ้านด้วยกายแอปของ CMS เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลารบกวนเรียนเชิญท่านวิทยากรค่ะสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้ก็เป็น EP 3นะครับเป็นระบบที่ต่อจากคราวที่แล้วนะครับเป็นระบบเว็บสำเร็จรูปนะครับ CMS เนาะC นะครับ Content Management System นะครับอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเวอร์ชั่น1นะครับจะเป็นการทำเว็บนะครับแล้วก็บันทึกแก้ไขนะครับผ่าน Google Sheet นะครับเวอร์ชั่น2จะเป็นการทำคุกกี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวภาคจบนะครับจะเป็นภาคแก้ไขนะครับระบบหลังบ้านผ่านใช้กายแอปนะครับเป็นตัวทำคูดนะครับทำหลังบ้านเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับว่าตัวที่ผมทำนะครับเป็นยังไงตัวนี้นะครับตัวกายแอปที่ผมทำนะครับผมไม่แน่ใจว่าครั้งก่อนนะครับมีท่านไหนที่ไม่ได้เข้าบ้างครับเดี๋ยวผมจะแชร์ไฟล์ให้พร้อมกดเลขศูนย์นะครับใครที่ไม่มีไฟล์นะฮะครั้งก่อนนะฮะโอ้เยอะเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแชร์ให้เลยครับไม่ต้องคอนฟิกอะไรละโอเคครับตัวของวันนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเว็บสำเร็จรูปนะครับก็คือ อย่างที่ท่านเคยทราบนะครับเว็บไซต์สำเร็จรูปนะครับก็จะมีหลายตัวหลายเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็น WordPress นะครับเจ้าดังๆนะฮะจุมล่านะครับแล้วก็เจ้าอื่นๆอีกเยอะนะครับแล้วก็แนวทางวิธีการนะครับในการเขียนเว็บไซต์นะครับก็จะมีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนเองนะครับผ่าน HTML แล้วก็ PHP แล้วก็ภาษาอื่นๆนะครับรูปแบบนะครับแล้วก็ผลลัพธ์จริงๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือแค่หน้าแสดงผลถูกไหมฮะแล้วก็องค์ประกอบหลักๆก็คือส่วนที่เราจะต้องแก้ไขแค่นั้นเองสำหรับคนที่เป็นแอดมินนะครับส่วนคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยก็จะหนักหน่อยก็จะไปหาทูหาเครื่องมือต่างๆที่จะตอบโจทย์ให้คนที่เป็นแอดมินคนที่ดูแลเว็บไซต์เนี่ยให้แก้ไขได้ง่ายขึ้นนะครับในวันนี้เนี่ยครับตัวที่ผมจะมาสอนให้ทำเนี่ยฮะก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์สำเร็จรูปเนี้ยใครดูไม่ออกก็ไม่รู้แล้วว่าจะตัวนี้น่าจะใช้ WordPress แต่ไม่ใช่นะครับตัวนี้ผมใช้นี่ครับจริงๆมันจะฝังอยู่ไปในฝั่งของ Google Sheet นะครับทั้งหมดเลยแก้ไขปรับแต่งทุกอย่างผ่าน Google Sheet หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเมนูนะครับเมนูเนื้อหาทุกอย่างนะครับจะอยู่ผ่านนี้หมดเลยนะครับนี่ครับจะอยู่ตรงนี้หมดเลยตัวนี้นะครับผมก็เอามาทำเป็นกายแอปนะครับในการแก้ไขข้อมูลนะครับตัวอย่างเปิดก่อนหน้าตานะครับที่จะได้ก็คือประมาณนี้แทนที่เราจะไปแก้ในชีตนะครับแล้วก็จับชีตเนี่ยมาอยู่ในรูปแบบของหน้าตาของเว็บแอปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ก็น่าจะคุ้นตากับของกับท่านหลายๆคนนะครับท่านที่เคยใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นGoogle อะไรเนี่ยแอป Sheet
นะครับแอปชีตแล้วก็ฝั่งของไกด์แอปนะครับไกด์แอปเนี่ยน่าจะมีหลายตัวอยู่ที่หลายท่านอยู่นะครับที่เรามาทำระบบเช็คชื่อบ้างระบบต่างๆนะครับอันนี้นะครับเมนูนะครับนี่หน้าเมนูแทนที่เราจะไปแก้ตรงนี้นะครับเมนูตรงนี้เราก็ยกทั้งหมดเนี่ยฮะให้มาอยู่ในไกด์แอปนะครับอย่างผมจะแก้ไขนะครับหน้าแรกเนี่ยฮะตรงนี้นะครับผมก็เปลี่ยนเป็นโฮมอย่างนี้นะครับสังเกตนะครับหน้านี้ยังเป็นหน้าแรกอยู่นะครับผมก็ทำการซับมิดแค่นี้เองจากนั้นนะครับผมก็ทำการรีเฟรชดูว่าหน้าแรกเนี่ยมันเปลี่ยนไหมอย่างนี้นะครับหน้าแรกมาแล้วนะครับทุกอย่างนะครับทุกส่วนเราก็มาแก้ไขผ่านตัวกายแอปตรงนี้นะครับตัวกายแอปนี้โอเคเดี๋ยวจะให้ทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ยากนะครับผมจะแชร์ให้ทั้งโฟลเดอร์เลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวได้กันทุกคนครับส่วนเอาไปคอนฟิกก่อนนะครับปึ๊บเอาไปนะครับแชร์ทั้งก้อนเลยผมไม่แน่ใจว่ามีตัวโปรแกรมลิงก์แชร์มั้ยฮะมีท่านไหนมีลิงก์สำหรับ copy folder มั้ยฮะรบกวนส่งให้หน่อยครับเอาไปแล้วก็deploy ก่อนนะครับแล้วก็แสดงผลติดตรงไหนแจ้งมาได้เลยครับตัวไฟล์ standalone ตรงนี้นะครับท่านได้ไปนะครับก็แก้ไขนะครับแก้ไขบรรทัด setting นะครับเอา ID มาใส่บรรทัดที่11 deploy ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับดีพอยเสร็จกด1ให้ผมหน่อยนะครับท่านที่ยังไม่มีโปรเจกต์เดิมนะครับส่วนท่านที่มีโปรเจกต์เดิมนะครับก็สามารถใช้ตัวเดิมได้นะครับหรือจะเอาเริ่มใหม่เลยก็ใช้ตัวล่าสุดนี้เลยนะครับตัวที่ผมส่งทั้งโฟลเดอร์ให้เดี๋ยวผมให้เวลา copy ก่อนแล้วก็ให้เวลา deploy ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใช้เอาข้อมูลมาลงในส่วนของไกด์แอปกันนะครับวันนี้จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับจริงข้อมูลมีให้หมดละเพียงแต่ว่าเราจะมาปรับแต่งยังไงเอาไกด์แอปมาทำหลังบ้านยังไงแค่นั้นเองนี่ฮะผมจะทำเป็นทุกอันมันจะวิ่งมานี่หมดนะครับนี่เดี๋ยววิธีการก็เดี๋ยวรอ copy เสร็จก่อน copy เสร็จกด1ให้ผมด้วยนะครับ deploy เสร็จหรือยังการ deploy นะครับเปิดตรงนี้นะฮะเปิดไอตัวสีฟ้านี่นะฮะเป็นตัว standalone นะครับเปิดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ผมใส่ไว้ให้หมดละนะครับจะเปลี่ยนก็แค่เอา ID นะครับ ID ของชีทที่ทางก๊อปไปนะครับเอา ID มาใส่ตรง setting นะครับแล้วก็ดูที่บรรทัด11นะครับเปลี่ยน ID ตรงนี้นะครับแค่นั้นเองจากนั้นนะครับท่านก็ดีพลอยนะครับดีพลอยหน้าตาเว็บแอปจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับจะได้แบบนี้ตัวที่ได้ไปนะครับจะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับอ
ันจะได้แบบนี้นะครับตัวนี้คือตัวน่าจะเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะครับที่ผมปรับแก้มาให้อาจจะเป็นเวอร์ชัน 1.5 นะครับที่ได้ไปท่านไหนทำเสร็จแล้วกด1ให้ผมหน่อยครับเราจะกลับมาให้มันเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าท่านรีพอยเสร็จเดี๋ยวก็มาเริ่มกันเลยให้รีพอยเสร็จนะครับให้ขึ้นแบบนี้นะครับให้ขึ้นแบบนี้ก่อนนะครับถ้าขึ้นแบบนี้เสร็จปุ๊บกด1ให้ผมก่อนนะครับเปลี่ยนแค่ ID นะครับ ID ข้างบนนี้นะครับเอา ID มาใส่ตรง setting นะครับบรรทัด10เอ็ดแค่นี้เองแล้วก็รีพอร์ตได้ไหมเอ่ยได้ไหมครับติดตรงไหนไหมครับcopy ได้ไหมครับฮัลโหลได้ยินไหมครับไม่ผมฮัลโหลได้ยินปกติครับดูไม่มีใครตกผมเงียบมันน่ากลัวนะครับผมผมเงียบมันน่ากลัวท่านอื่นได้ไหมครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวแชร์จอไม่ได้ครับอันนี้เป็นการทบทวนไปในตัวนะฮะได้ไหมเอ่ยติดตรงไหนไหมจริงๆไฟล์จะมีแค่2ตัวแค่นี้นะครับเนี่ยไฟล์ที่จะใช้ร่วมกันนะครับจะมีแค่2ตัวนี้เองเอา ID ไปใส่บรรทัดที่11แค่นี้เองครับที่11ตรงนี้แล้วก็ deploy นะครับ deploy ได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปแก้ไขผ่านไกด์แอปกันโอเครีพอยเสร็จ1ท่าน2ท่าน3ท่านเอาอีกสักผมไปศรีสะเกษสุรินทร์มาจะทานอาจารย์ไหมเนี่ย อะไรนะฮะเริ่มครับเพิ่งเริ่มครับอ๋อครับจะมาให้ท่านอาจารย์ธีรพงศ์เข้ามาเลยครับเข้ามาเลยนี่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วเนี่ยไม่ยากครับ
มีคนที่พูดลักษณะนี้ค่อนข้างบ่อยครับแต่ไม่ใช่ครับ เดี๋ยวรอท่านอื่นก่อนนะครับวิธีการนะครับก็คือเมื่อท่านได้ไฟล์ไปแล้วนะครับดับเบิลคลิกตรงลูกศรชี้แบบนี้นะครับมันก็จะได้มาที่หน้าโค้ดโปรแกรมตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ท่านไปเปิดไฟล์สีเขียวนะครับก็คือไฟล์ชีทนะครับ copy id ข้างบนนะครับเอามาใส่บรรทัดที่11นะครับพอใส่เสร็จปุ๊บท่านก็ deployนะครับทำให้ใช้งานได้แล้วก็เปิดโหมดเว็บก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้คือขั้นตอนที่1นะครับถ้าใครได้แบบนี้นะครับกด1มารัวๆได้เลยครับแบบนี้อันนี้คือขั้นตอนที่1นะครับจะเราจะได้ไปพร้อมกันนะครับจะได้รู้ว่าอ้าวเว็บไซต์อย่างนี้เงี้ยครับเมื่อท่านดีพลอยได้แล้วนะครับข้อมูลในชีทตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเฮดเดอร์นะครับแล้วก็เมนูทุกอย่างนะครับท่านสามารถแก้ไขได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจริงๆนะครับฟอนต์นะครับฟอนต์ก็สามารถแก้ไขได้นะครับถ้าจะแก้ไขฟอนต์ท่านก็มาเอา CDN ของ Google ฟอนต์ก็ได้เอามาใส่นะครับแล้วก็ฟอนต์ family name ท่านก็ไปเอาชื่อฟอนต์มาใส่แค่นี้เองหน้าเว็บก็จะกลายเป็นฟอนต์ที่ท่านต้องการนะครับแค่นี้เองโดยที่ท่านไม่ต้องมานั่งแก้ไขชื่อฟอนต์หน้าตาฟอนต์นะครับส่วนข้อความนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ในส่วนของเฮดเดอร์นะครับตรงนี้นะครับท่านก็สามารถเปลี่ยนแก้ไขได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้นะครับลิงก์ต่างๆนะครับหรือว่าข้อความต่างๆนะครับก็แก้ไขผ่านชีทได้หมดเลยนะครับนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นข้อความพวกนี้นะท่านแก้ไขเสร็จไม่ต้องบันทึกนะครับแก้เสร็จ enter ปุ๊บข้อความก็จะเปลี่ยนให้ท่านทันทีครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนจากการใช้ Google Sheet นะครับไปเป็น Google App นะครับให้ดูเป็นหลังบ้านมากยิ่งขึ้นนะครับแค่นี้เองอันนี้คือโจทย์ของวันนี้นะครับก็คือสเต็ปแรกเนี่ยให้ทุกคนได้หน้าตาแบบนี้ก่อนนะครับไม่ว่าท่านที่จะท่านเก่าหรือท่านใหม่นะครับท่านนี้เคยผ่านการอบรมแล้วหรือไม่ได้ผ่านก็ขอให้ได้หน้าตาแบบนี้ก่อนนะครับน่าจะได้หลายท่านแล้วเนาะเริ่มเลยไหมครับกี่ท่านเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9อีกท่านนึงอ่ะ10ท่านเพราะว่าถ้าขั้นตอนแรกดีพลอยไม่ผ่านรันไม่ได้เนี่ยขั้นตอนต่อไปก็ไม่ได้นะครับเราก็ไปต่อไม่ได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะไปสเต็ปที่2ได้เนี่ยมันต้องผ่านสเต็ปที่1ก่อนนะครับเพราะอย่างท่านได้ไปเนี่ยท่านใส่ ID ไม่ได้หรือใส่ไม่เป็นสมมติตรงนี้นะครับ ID เนี่ยท่านไม่ได้เปลี่ยนหรือไม่ได้แก้เนี่ยหรือท่านเอาไปดีพลอยเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาแก้ไขเสร็จปุ๊บมันก็ไม่เปลี่ยนให้นะครับเพราะมันเป็น ID ของผมสมมติใส่ ID ผิดก็ตามนะครับใส่ ID ผิดปุ๊บดีพลอยมันก็ error นะครับแค่นี้เองให้ ID มันตรงกับชีทที่เราจะแก้แค่นั้นเองครับ refreshโอเคนะครับผมจะไปต่อแล้วนะครับโอเคถือว่าได้กันทุกคนแล้วนะครับหน้าระบบนี้โอเคกันทุกคนแล้วเนาะคุ้นตากันแล้วนะครับผมไปต่อได้ไหมเอ่ยฮัลโหลโอเคถือว่าได้แล้วนะครับผมไปต่อแล้วนะจากนั้นนะครับ
จากนั้นให้ท่านมาที่เว็บกายแอปนะครับเว็บนี้นะครับ GIDE อ่ะเดี๋ยวผมส่งให้ในช่องแชทนะครับกายแอปเข้ามาเว็บนี้นะครับแล้วก็สมัครนะครับเข้ามาหน้านี้ก่อนนะครับคือถ้าท่านไหนที่ยังไม่มี account เนี่ยมันจะให้ล็อกอินด้วย Google นะครับมีท่านไหนยังไม่มีเดี๋ยวผมจะลองให้ขึ้นจอได้ไหมท่านไหนยังไม่มี account ตัวกายแอปครับตอนนี้ยังจำกัด500แถวอยู่ไหมครับกายแอปโทษครับผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตัวของผมก็ใช้ได้ปกติตัวคุณสมบัติผมไม่ได้ดูเลยตั้งข้างไอตัวข้างในมันนะฮะเพราะส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะกายแอปแต่ว่าวันนี้ที่ดึงมาเอามาสอนเนี่ยก็คือว่ามันเป็นคอร์สต่อเนื่องกับEP 1 2เนาะแล้วก็ตัว3เนี่ยผมก็แค่ดึงยืมตัวกายแอปเนี่ยมาเป็นตัวระบบแก้ไขตัว CMS ของเรานะครับจริงๆที่ถ้าได้ไฟล์ไปวันนี้จริงๆถ้าไม่สนใจเรื่องกายแอปก็แก้ไขผ่านชีทก็ถือว่าถ้าได้เว็บไซต์แล้วนะฮะวันนี้นะครับจริงเนื้อหาจริงๆมีแค่นี้เองนะครับแต่ว่ามีครับขออนุญาตครับอาจารย์สมาชิกที่ยังไม่ผ่านสมัครกายแอปขอเลข0นะครับอาจารย์เขาจะพาทำครับครับผมขอบคุณครูนะครับตอนนี้กายแอปให้แค่500แถวนะครับแล้วก็ได้แค่3โครงการครับ3โปรเจกต์ครับครับผมแสดงว่าถ้าท่านเคยสร้างแสดงว่ามันจะไม่สามารถสร้างได้ใช่ไหมอาจารย์เราต้องสร้างทีมใหม่ครับถ้าสร้างทีมใหม่สามารถสร้างได้อีก3โปรเจกต์ครับ1คนนะสามารถได้หลายๆทีมหลายทีมสามารถมี3โปรเจกต์เองครับถ้าเกิดเชิญ3โครงการหรือ3โปรเจกต์เนี่ยต้องเสียเงินครับผมโอเคเพราะว่าอันนี้เราจะสร้างแค่1โปรเจกต์ก่อนเนาะเอาเป็นทดสอบให้รู้ก่อนว่ามันสามารถแก้ไขได้นี่เองแต่ที่เหลือส่วนนั้นก็ว่ากันอีกทีนึงเนาะครับดูก่อนถ้าไม่มีผมไปต่อแล้วนะครับตอนนี้เริ่มหุงข้าวแล้วโอเคต่อนะครับมีคอนแชทเบ็ดเต็มไหมครับวันนี้วันนี้นะครับแบตคอมเต็มร้อยนะฮะแต่แบตคนนี่เริ่มจะลดแล้วฮะโอเคพูดได้ไหมครับพูดตอนนี้ผมอยู่ในโหมดมือถืออยู่ครับอาจารย์ผมยังไม่เรียบร้อยโหมดมือถือเนาะครับเพิ่ง2จังหวัดได้แล้วมั้ง400กว่ากิโลครับ2จังหวัดมารีบไปให้ท่านอาจารย์ครับใช่เมื่อวานโฮสต์ปิดห้องเตะออกเป็นแถวเลยใครเป็นโฮสต์เป็นรู้เนาะเมื่อวานไม่รู้เนาะชอบปิดห้องเมื่อวานผมก็เข้าไม่ได้เมื่อท่านได้แล้วนะครับให้มาที่ตรงนี้นะครับกายเพจนะครับวันนี้เราจะใช้กายเพจนะครับไม่ได้ใช้กายแอปนะครับเราจะใช้กายเพจนะครับเป็นตัวทำหลังบ้านนะครับหรือนะครับท่านไหนที่ได้ตัวระบบนี้ไปนะครับมีแนวคิดอื่นนะครับไม่อยากใช้กายแอปแต่อยากใช้มีระบบคูดนะครับเขียนระบบคูดก็สามารถเอามาแบ่งปันกันได้นะโอเคผมต่อเลยนะครับถือว่าได้กันทุกคนละผมแต่ตรงนี้นะครับกายเพจนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวนะ
การราชการตัวบริษัทสิ่งดีจึงเกิดการดีเสนอโครงการที่เป็นสารเป็นชาติทั้งทุกสิ่งโอเพนไกด์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ new project new project นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับเป็น edit web ก็แล้วกันแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกกายเพจนะครับต้องบอกก่อนเลยนะว่าผมก็ไม่ได้เก่งตัวกายแอปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมนะครับแค่ดึงนะครับตัวชีตมาแก้ไขผ่านกายเพจนะครับให้ระบบ CMS มันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าไหนที่ให้คำแนะนำเพิ่มได้นะครับยินดีนะครับทักท้วงเข้ามาได้เลยแล้วก็เสริมนะครับได้นะครับเผื่อเป็นประโยชน์กับสมาชิกท่านอื่นนะครับโอเคนะครับคอนเทนต์นะครับแล้วก็เลือกเป็นชีตตัวนี้นะครับเราจะใช้ชีตนะครับในการเชื่อมกับตัวนี้นะฮะตัว CMS ที่เราได้ไปตะกี้นะครับแล้วก็กด create นะครับเดี๋ยวผมไปเลือกโฟลเดอร์ก่อนก็ไปเลือกไอ้เว็บกึ่งสำเร็จรูป 1.5 ตะกี้นะครับผมกด select ไปนี่ครับมันก็จะวิ่งมาแบบนี้นะครับตรงคอลเลกชันตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนอันนี้หน้าแรกนะครับเดี๋ยวนะผมดูก่อนว่ามันโอเคตอนนี้มันจะแสดงให้เราเห็นแค่บล็อกที่1นะครับเอาบล็อกที่1เนี่ยตัวอย่างเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับบล็อกที่1ไอ้ตัวเมนเนี่ยตัวเมนไม่ใส่เนาะเฮดเดอร์นะครับทีนี้เนี่ยท่านก็สามารถตกแต่งได้นะครับผมจะใช้ list กับ table นะครับถ้า table ก็จะง่ายหน่อยนะครับอันนี้ตัว header นะครับผมก็จะปรับเป็นถ้ากริดนะครับกริดมันก็จะแสดงแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับลองเทสดูก่อน public นะครับ public มันก็จะเจนให้เราแต่ว่าบางอันที่มันจะไม่ตรงนะครับเราก็ปรับให้มันได้ตามบริบทของเราปุ๊บอันนี้ตัวที่ผมเจนตะกี้นะครับอันนี้ยัง edit อยู่ตัว edit นะครับเดี๋ยวผมไปตั้งค่าก่อนให้เป็น public นะครับ public แล้วก็อันนี้ไปที่ตั้งค่านะครับ privacy นะครับผมจะทำเป็น public นะครับแต่บางท่านเนี่ยถ้าบอกว่าอย่าไม่อยากให้เป็น public ก็เป็น private ไปนะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับแล้วก็ no sign in นะครับผมจะเลือกเป็น2ตัวนะฮะเพราะว่าผมไม่ฟิกอยู่ละผมจะแชร์ต่อนะครับแชร์ต่อไปตรงนี้นะครับอ้าวทำไมมันต้องล็อกอินนะpublic no sign inเดี๋ยวดูก่อนนะครับอ
ยังล็อกอินอยู่ลองอันพับบิกก่อนปุ๊บเดี๋ยวผมลองอันพับบิกแล้วก็พับบิกใหม่นะครับเอ้าทำไมมันต้องให้ล็อกอินอ่ะนะครับลองก๊อปปี้ลิงก์ดูปกติมีท่านไหนใส่แล้วมันติดรหัสแบบนี้บ้างครับได้แล้วนี่น่าจะติดแคสครับโอเคก็คือนะครับ privacy นะครับก็เป็น public นะครับแล้วก็ sign in ก็เป็น no sign in นะครับมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับท่านไหนได้แบบนี้นะครับกด2ให้ผมหน่อยครับได้มั้ยครับมีท่านพอ1ท่านครับท่านอื่นมีอีกมั้ยครับโอเค2ท่านมีท่านอื่นนี่มั้ยครับเดี๋ยวผมรออยู่นะครับถ้าท่านได้แล้วนะครับมาที่เมนูนะครับแล้วลองเปลี่ยนดูก่อนอย่างตัวโฮมตรงนี้นะครับลองเปลี่ยนเป็นหน้าแรกดูนะครับจะลองทดสอบนะครับท่านสามารถลองปรับแต่งได้เลยนะครับหน้าแรกนะครับแล้วก็ลองมารีเฟรชหน้านี้ดูนะครับว่ามันเปลี่ยนไหมถ้าเปลี่ยนก็แสดงว่าท่านเชื่อมชีทกับไกด์แอปถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็นี่เป็นหน้าหลักแล้วนะครับอ้าวหน้าแรกเอาแล้วเชื่อมผิดแล้วเนี่ยหน้าหลักแสดงว่าผมไปเชื่อมผิดชีตแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวนะดูก่อนมันชีทไหนไปดูชีทก่อนนิดนึงอาจารย์ครับขออนุญาตถามไปเลยถ้าเกิดเชื่อมผิดชีทอย่างนี้จะแก้ยังไงครับจะรู้ได้ไงว่าเราเชื่อมผิดชีทถ้าเชื่อมผิดชีทนะครับนี่ท่านมาที่นี้มาตรงหน้าแรกตรงนี้นะครับ data editor นี่ครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ลูกศรชี้ตรงนี้นะครับคลิกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดชี้ที่เราที่มันเชื่อมให้เราอยู่ท่านก็ก๊อป ID มาเลย
อป ID ของชีทนะครับจริงๆถ้าท่านก๊อปไปเนี่ยน่าจะมีแค่อันเดียวครับแต่ของผมเผอิญว่าสร้างไว้หลายอันมันก็เลยสับสนนะครับตอนที่เราเลือกไม่เป็นไรผมก็เอาแค่ ID ตรงนี้ครับมาเทียบกันดูนี่คนละชีทจริงๆด้วยเนี่ยผมก็แค่เอา ID เนี่ยมาใส่ให้มันถูกต้องแค่นั้นเองผมกดเซฟมารีเฟรชหน้านี้ได้แล้วนี่แค่นี้เองเดี๋ยวนะครับไม่ได้เพราะว่ามันคนละเวอร์ชั่นตายละเอละเอละอาจารย์ครับขออนุญาตถามเลยอาจารย์ครับคนละเวอร์ชันนี้ต้องเช็คยังไงครับที่อาจารย์ว่าคนละเวอร์ชันคือหมายถึงเวอร์ชันที่ผมทำครับไม่เกี่ยวกับเวอร์ชันของไกด์แอปนะฮะคือเวอร์ชันที่ผมทำเนี่ยบางอันเนี่ยชีทผมได้ปรับแต่งไปเยอะละแต่อันเนี้ยอันที่ผมเอามาใส่ในกายแอปเนี่ยน่าจะเป็นเวอร์ชันเก่าก็คือเป็นตัวที่ผมน่าจะขึ้นซูมไปก่อนหน้านั้นแล้วโค้ดไม่ได้อัปเดตก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทำการเชื่อใหม่เอาให้มันตรงผมดูก่อนแป๊บนึงกลับคืนไปให้มันตรงกับชีทอันนี้แหละเดี๋ยวตัวเนี้ยเดี๋ยวผมเข้าไปเชื่อใหม่แต่ของท่านอื่นตรงไหมฮะลองเปลี่ยนedit ดูนะฮะลองเปลี่ยนเมนูเปลี่ยนเนื้อหาดูถ้ามันได้ก็แสดงว่าท่านทำถูกแล้วนะครับแต่ตอนนี้วิทยากรทำไม่ถูกครับเดี๋ยวผมลบแล้วทำใหม่ดีกว่านี่อาจจะตื่นเต้นหน่อยนะครับพอดีมีความผิดเมื่อคืนของท่านอื่นที่เชื่อมได้แล้วนะครับแก้ไขข้อมูลได้กด3มาเลยครับโอ้หลายท่านเลยลองแก้ไขเมนูหน่อยครับแล้วก็กดบันทึกนะครับแล้วก็มาดูที่หน้าเพจหน่อยครับว่าได้ไหมถ้าได้กด3ให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวผมจะสร้างใหม่โอเคเดี๋ยวจะรีรันนะครับถือว่ารีรันอีกรอบเนาะกด new นะครับ new project นะครับแล้วก็ไปกดตั้งชื่อโปรเจกต์นะครับผมก็จะ edit นะครับ edit เว็บผมก็ไปที่กายเพจนะครับกด continue นะครับจากนั้นนะครับเลือก Google Sheet นะครับกด continue นะครับทีนี้นะครับก็ไปหาชื่อ Sheet นะครับที่ท่านได้ไปตะกี้เดี๋ยวผมจะใส่ด้านหลังนิดนึงเดี๋ยวจะงง13 2 66แบบนี้เพราะมันมีหลายเวอร์ชันเกินทีนี้ล่ะตรงแน่นอนนะครับอันนี้ตรงแน่นอนเลือกชีทนะครับที่ท่านได้ไปตะกี้นะครับแล้วก็รอกายแอปมันโหลดแป๊บนึงนะครับให้เป็นกายเพจนะครับโทษทีนะครับกายเพจนะครับไม่ใช่กายแอปนะครับจากนั้นนะครับให้มาที่ฟันเฟืองนะครับกดฟันเฟือง1ครั้งนะครับมาที่ privacy นะครับถ้าก็เปลี่ยนเป็น public นะครับจากแชร์นะครับแชร์ตัวนี้นะครับเป็น no sign in นะครับแล้วก็กด public แล้วก็จะได้โดเมนนะครับเป็นของเรานะครับปุ๊บกด public อีกรอบนึงนะครับ
อ๋อมันโหลดมันจะขึ้นแบบนี้นะครับกดเครื่องหมายหัวลูกศรแบบนี้นะครับปึ๊บมาแบบนี้แล้วครับนี่นะครับทีนี้นะครับผมจะแก้มือโดยการเปลี่ยนเมนูใหม่นะครับตอนนี้มันยังเป็นโฮมนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นหน้าแรกดูซิว่ามันเปลี่ยนไหมหน้าแรกนี่อ้าวทำไมยังเป็นหน้าละหน้าแรกอันนี้ล่ะแก้ไหมหน้าแรกอาจารย์ขอยากครับครับอาจารย์สมพงษ์ครับจะเป็นโฮสต์อยู่คนเดียวช่วยตั้งโคโฮสต์เพิ่มนะครับอาจารย์หลุดแล้วห้องจะหลุดเลยครับหน้าแรกปึ๊บเดี๋ยวรีเฟรชอีกรอบได้ไหมไม่เปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นมีท่านอื่นแก้ได้ไหมครับวันนี้ทำไมผมแปลกๆฮะไม่ต้องรีบครับอาจารย์ได้ตี 4 ตี 5ได้อยู่ครับ ตี 4 ตี 5ก็ได้เหรอครับเดี๋ยวนะสองวายเยี่ยละคูดเหมือนใจดีคนละตัวใช่ไหมครับใช่ครับแต่ท่านอื่นน่ะอาจจะได้ตรงแล้วแหละแต่ของผมอ่ะมันน่าจะคนละตัวครับเพราะผมทำไว้หลายเวอร์ชันเดี๋ยวผมหาก่อนวิทยากรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแชร์คนเดอร์ก็ได้ครับให้ครูอู๊ดช่วยหาเนาะได้ใช่ครับดีวุฒินี่เป็นคนใจดีนะเนี่ยใช่เราผลประโยชน์ร่วมกันครับเดี๋ยวนะครับของวิทยากรไม่ได้ไม่เป็นไรขอท่านอื่นได้ก็ถือว่าโอเคละแก้เมนูได้ไหมครับใครที่แก้ได้ขอกำลังใจให้วิทยากรนะครับขอหมายเลข3นะครับขออนุญาตของผมไม่ได้ช่างมันไม่เป็นไรใช่ครับขอเลข3ให้กำลังใจวิทยากรหน่อยครับใครที่ทำได้แล้วนะครับเพื่อให้เห็นว่าวิทยากรไม่ต้องกังวลโอเคมีคนทำได้แล้วครับคุณอาจารย์สารัตหลายหลายท่านอยู่ครับอาจารย์ขอโทษนะครับผมทำได้นะครับแต่ว่าตัวไกด์แอปเราเช็งซอสได้ไหมครับ
พอดีดึงมาผิดชีตแต่ว่าถ้าแก้ในชีตเนี่ยหน้าเว็บเปลี่ยนอ๋อพอดีไกด์แอปดึงมาผิดชีตผิดชีตใช่ไหมครับใช่ครับผิดชีตผมไม่แน่ใจว่ามันแก้ได้ไหมเหมือนจะแก้ไม่ได้นะครับเพราะมันเชื่อมไปแล้วนะฮะลบแล้วทำใหม่ขอวิธีได้ไหมครับอาจารย์พระวีครับแชร์จอไหมฮะจะได้เป็นวิทยาทานกับท่านอื่นด้วยเดี๋ยวให้แชร์จอเดี๋ยวผมบอกเนี่ยขอบคุณมากครับผมพอดีคราวที่แล้วอ่ะตอนเวอร์ชั่น2อ่ะผมแชร์ไปให้แล้วก็มันเชื่อมไปหลายตัวเนี่ยมันหา ID ไม่เจอเดี๋ยวผมหาก่อนเมื่อกี้ไฟล์ที่อาจารย์แชร์ให้มา2ไฟล์ที่เป็นชีทกับเป็นไฟล์ของโค้ดอ่ะครับต้องทําสําเนาก่อนนะครับทําสําเนาทั้ง2ตัวใหม่ขออนุญาตอาจารย์พารวีแชร์จอหน้าจอเลยครับแชร์เลยครับขออนุญาตนะครับผมก็ยังไม่เคยแชร์โค้ดตรงไหนเดี๋ยวผมจะชี้เป้าให้อาจารย์มีกี่จอครับจอคอมจอเดียวหรือ2จอกดตรงไหนเนาะแชร์จอกดที่คำว่าแชร์สกรีนสีเขียวลูกศรชี้ขึ้นนะครับอ๋อครับครับแล้วก็เลือกถ้าเป็นจอเดียวก็มันจะแชร์เลยถ้าเป็นเลือกหน้าจออาจารย์มีหลายจอโอเคเห็นแล้วครับอันนี้อาจารย์มีกี่เวอร์ชันครับนี่มันเลยแชร์ไม่ถูกเดี๋ยวนะอันนี้มันเป็น EXEC แล้วเนาะตัวนี้ครับที่ตัวนี้ที่แก้ได้อ่าครับลองผมลองเปลี่ยนจากในชีตตัวนี้เป็นโฮมโหมดก็ลากมาตัวนี้ก็เปลี่ยนได้โอเคทีนี้เราไปได้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ทำสำเนาทั้งสองตัวนี้ไว้ต้องทำสำเนาทั้งสองตัวก่อนแต่ว่าไกด์แอปผมดึงมาผิดชีตโอเคแต่ซอสตัวนี้มันเอาอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์ลบไกด์แอปเลยแล้วก็เริ่มใหม่เอาจออาจารย์นี่แหละเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าทำยังไงก็ปีข้อความหลังไทยมาใส่เลยก็ได้ครับโอเคเป็นเพจอันไหนก็ได้นะครับผมแบงค์นี่เนาะGoogle Sheet Google Sheet Continue ถูกต้องครับต้องเป็นสำเนาตัวนี้ครับอันนั้นน่าจะเป็นของผมกด Select ปึ๊บทีนี้ไปที่ฟันเฟืองก่อนครับฟันเฟืองโอเคไปที่ privacy แล้วก็เปลี่ยนจาก privacy เป็น public ก่อนครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยน no sign in โอเคครับแล้วก็ public เลยครับpublic โอเคไปแบบนี้ผมจะคล่องกว่านะแล้วก็กดตรงลูกศรเลยก็ได้นะครับกดเลยปุ๊บมันก็จะพรีวิวมาแบบนี้นะครับทีนี้นะครับอาจารย์ลองแก้ไปที่เมนูหน่อยฮะเมนูของอาจารย์จะเป็นปุ๊บสมมติGG ลอง submit ปุ๊บลองไปดูหน้าเว็บก่อนครับมันเปลี่ยนไหมทำไมไม่เปลี่ยนอ่ะชีตคนละอันนี่อาจารย์รู้สึกมันจะเป็น EXE ใช่ไหมครับ
ไม่เป็นไรครับมันจะวิ่งไปเองครับเพราะว่ามันจะอัปเดตผ่านชีทครับเพราะว่าในชีทของอาจารย์เป็นโฮมใช่ไหมครับอาจารย์นี่น่าจะเป็นตัวใหม่ครับอาจารย์ขออนุญาตอาจารย์ไปเปลี่ยนในชีทให้ดูหน่อยครับตอนนี้อาจารย์ยังไม่เปลี่ยนที่ชีทลองเปลี่ยน GG ดูนะครับหรือ AA หรืออะไรที่อาจารย์ไม่ต้องเหมือนกันทั้งหมดก็ได้ครับไปรีเฟซอะฮะพอเปลี่ยนเป็นชีทเปลี่ยนได้แสดงว่ามันไปดึง ID ผิดหรือเปล่าอาจารย์เราไกลแอปเราไปดึงตัวผิดอีกแล้วหรือเงี้ยเหรอครับใช่ใช่ถ้าอย่างเงี้ยไปดึงผิดเหมือนผมเมื่อกี้เลยพวกนี้ไปเป็น GG หมดแล้วลองรีเฟซหน่อยฮะขอดู ID ชีทไอดีชีทของอาจารย์นะครับไปดูไอดีชีทของอาจารย์ดีชีทตัวนี้นะ5Q เราไปดูในโค้ดเซตติ้งหน่อยฮะสำเนา CMS ข้างบนฮะห้าคิวโอเคห้าคิวเนาะครับโอเคห้าคิวทีนี้ลองไปที่กายแอปขออนุญาตครับไอ้ที่แอปคลิปนะครับมันต้องเป็นทำเป็นเวอร์ชันใหม่ไหมครับไม่ต้องครับต้องรีพอยใหม่ไหมครั้งเดียวจบครับพูดครับอาจารย์ลองไปที่หน้าแก้ไขหน่อยครับเดี๋ยวนะครับหน้าแก้ไขตัวเนี่ยแหละครับตัวกายแอปครับหน้าหลังบ้านนะครับเรากลับตรงไหนล่ะนี่กดตรงกายแอปด้านล่างก็ได้ครับไปที่ Open กายแอปครับEE ลบไม่ใช่สิคนละอันเดี๋ยวเราใช้ EE ก็สงสัยเมื่อกี้เข้า EE หรือเปล่าลบออกสักอันนึงไปดำเนินเมนูเปลี่ยนอันหนึ่งนะเปลี่ยนอันแรกอาจารย์ลองดูที่ชีตอะครับตรงนั้นแหละครับแล้วก็ไปดูอ๋อดู ID ID ก็เป็น 5G 5Q 5Q ใช่ไหมฮะครับลองไปรีเฟซหน้าเว็บใหม่มันเปลี่ยนไหมเพราะเมื่อกี้เราเปลี่ยนเป็นดูหมดข้อมูลนั้นเป็น GG แล้วเนี่ยฮะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนแล้วแต่เมื่อกี้มันเปลี่ยนจากไกด์แอปมันไม่เปลี่ยนมันไม่ไปอ่ะเนาะครับสองตัวลองตัวแรกคือตัวโฮมครับเปลี่ยนแล้วนี่ได้แล้วครับทีนี้อาจารย์ไปที่ตัวไกด์แอปต่อครับตัวนี้ถ้าเราจะให้มันง่ายขึ้นเนี่ยอาจารย์ลองดูด้านขวามือครับอาจารย์ลองเลือกเป็นอะไรดีเราลองมาเลือกเป็น data guide ตัวนี้ครับตัวนี้นะครับตัวนี้ลองเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดูสามารถเลือกได้ครับนี่มันจะแสดงผลแบบนี้ถ้าเอาตัวนี้มันก็จะแสดงผลแบบตารางนะครับก็คือแล้วแต่ว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้นะครับว่าเราจะตกแต่งหน้าหลังบ้านยังไงนะครับให้ดูง่ายขึ้นนะครับนี่ส่วน2นะครับอาจารย์ก็สามารถกดบวกได้นะครับข้างบนนะครับก็คือตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้มันยังไม่ครบเนาะตัวนี้มีแค่บล็อก1นะครับอาจารย์ก็กดบวกตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มบล็อกขึ้นมา
นี่ครับตอนนี้มันถึง1อาจารย์เพิ่มบอก2มันเนาะอ่า2อ่าเพิ่มมาหมดเลยฮะ3 4 5จนครบเลยฮะ3ขออนุญาตไอ้ตัวบล็อกนี่ก็คือไอ้ตัวบล็อกนี่คือหน้าเวฟเพจใช่ไหมเพิ่มเข้ามาใช่ครับ4จนครบจนครบเลยฮะ56 7 8 9 10 11จริงๆถ้าเราเชื่อมถูกมันก็ไม่ยากละแต่ว่าตะกี้ของมาจนหมดเลยฮะอาจารย์ครับ11แล้วก็ต่อเลยครับ10แล้ว new letter contact มาเรื่อยๆแล้วครับเรียงลงมาเลยโอเคอย่างนี้แหละครับสิบสองครบ12ใช่ไหมฮะครับส่วนหน้าเมนเนี่ยเราจะทำปุ่มให้มันแบบดูตัวอย่างเว็บไซต์แล้วก็ให้มันนิวแท็บขึ้นไปอาจารย์กดที่เมนครับตัวเมนเนี่ยอาจารย์อาจจะใช้วิธีแต่งนะครับไปที่ขวามือครับคอลเลกชันตรงนี้ฮะเราสามารถลบแล้วก็เพิ่มตัวนี้ได้นะครับให้มันเหมือนเดชบอร์ดอาจารย์กดบวกครับตรงนี้นะครับอาจารย์สามารถตกแต่งได้เลยใส่เดี๋ยวนะเลือกปุ่มก็ได้ครับนี่บัตทอนนี่ฮะเดี๋ยวเลื่อนลงมาด้านล่างก่อนครับนี่มีบัตทอนตรงนี้ครับบัตทอนเลือกบัตทอนก่อนเราจะเอาแค่บัตทอนนี่ปุ๊บบัตทอนเนี่ยอาจารย์อาจจะใส่เป็นว่าแสดงตัวอย่างเว็บไซต์กดตรงนี้ฮะกดตรงนี้ตรงลูกศรที่ผมชี้ฮะเปลี่ยนคำว่าโกเป็นแสดงตัวอย่างเว็บไซต์ครับให้รู้แนวก่อนนะครับเดี๋ยวการจัดวางเลเยอร์ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนแอคชั่นมันเป็นเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาสุดเลย open open link มีไหมเดี๋ยวนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ open link open link ทีนี้ URL อาจารย์ก็เปลี่ยนตรงนี้ครับ URL แล้วก็เปลี่ยนเป็นคัสตอมครับเอา exec มาใส่ตรงนี้ครับ exec นั่นแหละครับคลิกเลยปุ๊บครับละอาจารย์ลองปิดหน้าต่าง exec นี้ทิ้งเลยโอเค exec ตัวนี้อาจารย์ปิดเลยโอเคทีนี้อาจารย์ลองไปพรีวิวหน้ากายแอปดูครับไปไม่ใช่ครับปิดหน้านี้ก่อนเราจะรันก่อนครับแสดงผลหน้านี้ตรงลูกศรตรงนี้ฮะนี่ลูกศรนี่แต่นะครับอ๋อแต่ตรงนี้ก่อนโอเคคือตอนนี้หลังบ้านเราได้ละอันนี้คือหน้าแสดงผลเนาะคือหน้าเมนหลักนะครับอาจารย์ลองกดหน้าแสดงผลเว็บไซต์ดูก็จะได้ละอันนี้เหมือนแดชบอร์ดอะครับทีนี้เนี่ยอาจารย์เรามาดูว่าหลังแดชบอร์ดหลังบ้านเนี่ยมันจัดวางแบบข้างบนเนาะเวลาเราดูเนี่ยมันดูยากนะครับเราจะให้มันอยู่ด้านข้างทำไงนะครับอาจารย์กลับไปที่หลังบ้านก่อนครับทีนี้เนี่ยตรงนะครับมันจะมีตัวปรับแต่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับมันจะมีปรับแต่งอยู่ตรงเมนนะครับอาจารย์เลื่อนเมาส์มาที่เดี๋ยวนะมันจะมีวิธีปรับแต่งอยู่
ไปที่เมนตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับอาจารย์เลื่อนตรงไกด์นี่ครับข้างบนอันนี้ได้ไหมลองเลื่อนตรงนี้ดูปึ๊บนี่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างละทีนี้เนี่ยครับเราจะไม่ให้เขาเพิ่มข้อมูลอาจารย์ลบปุ่ม edit ออกไปที่นะครับตัว option นะครับเพราะว่าตอนนี้สังเกตมันจะมีปุ่ม add ข้างบนอาจารย์ลองเลื่อนเคอร์เซอร์ไอ้เลื่อนเมาส์ขึ้นข้างบนฮะตัวแถบข้างเนี่ยเลื่อนเข้าไปเห็นไหมฮะมันจะมีปุ่ม add อยู่ เพราะว่าถ้าเราไม่ปิดตรงเนี้ยนะครับเวลาเขามาเพิ่มเนี่ยเมนูมันก็จะแบบทำให้โค้ดเราพังนะครับเพราะว่าเราวางคอนเซปต์ไว้ละนะครับจะไปที่option นะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมันจะมี edit เดี๋ยวนะตรงนี้แล้วก็มันจะมี edit เนาะกดที่ option ก่อนครับไม่มีหรอ general ด้านล่างมีไหมกด general ก่อนครับ edit จะอยู่ด้านล่างครับอาจารย์ตะกี้ด้านล่างใช่ไหมฮะตัวนี้อาจารย์ allow user นี่นะ edit ตัว guide app เนี่ยมันจะปรับไม่ให้ปรับหลังบ้านบ่อยนะฮะอันนี้หลายคนจะรู้ดีว่ากายแอปเนี่ยเข้ามาแต่ละครั้งเนี่ยหน้าตาจะไม่เหมือนกันสักครั้งเลยนะครับเราจะพัฒนาอยู่ตลอดเรามาปิดมันไรใช่ครับทีนี้เนี่ยอาจารย์เรามาแถบอื่นบ้างครับว่าเราจะแสดงผลยังไงนะครับไปที่ตั้งค่าก็ได้อาจารย์ครับตั้งค่าการแสดงผลน่ะน่าจะไปที่ตั้งค่าฟันเฟืองนะครับตรงนี้ใช่ๆกดที่ตั้งค่าเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจารย์ดูตรงเทมเพลตนี่ฮะเราจะเลือกแบบนี้โอเคเลือกแล้วลองพับปิดดูครับอันนี้เป็นไลท์เนาะไลท์ท็อปโอเคแบบไลท์นี่แหละโอเคมารันตรงนี้แหละครับครับผมนี่มันก็จะมาอยู่ด้านข้างแล้วเห็นไหมเหมือนของผมตะกี้ทีนี้เนี่ยสีนะครับอาจารย์จะเอาสีอะไรอาจารย์ก็ไปที่ฟันเฟืองครับฟันเฟืองเลยเนี่ยเปลี่ยนสีเลยตามที่อาจารย์ชอบได้เลยครับชอบสีไหนก็กดเพจเปลี่ยนเสร็จก็กดเพจได้ส่วนสไตล์เนี่ยแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะครับจะแล้วแต่ชอบเลยครับว่าจะเอาสียังไงนะครับทีนี้เนี่ยเมนเนี่ยเราจะวางปุ่มไว้ข้างบนแล้วก็แก้อันนี้อาจารย์สามารถปรับแต่งได้นะครับของแบ็คกราวด์มีไลท์มีเดียมมีเนี่ยครับลองดูว่ามันแต่งยังไงดูตามบริบทของเราบางท่านอาจจะนี่มันจะออกดำๆหน่อยโหมดดาร์กอาจารย์ลองกดเพลย์นะครับว่ามันแล้วก็ไปดูหน้าเว็บครับว่ามันอยู่ด้านข้างไหมหน้ากายแอปอะตัว A นี่ตัว A นี่ลองรีเฟรชหน่อยฮะเดี๋ยวนะครับให้ท่านอื่นได้แบบนี้ก่อนนะครับเอาตกแต่งแล้วก็ให้แสดงผลแบบนี้นะครับถ้าได้แบบนี้นะครับกดอะไรละเดี๋ยวอาจารย์ค้างจอแบบนี้ไว้ก่อนนะครับตอนนี้กด3กด4ครับให้ได้แบบนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนสีตามใจชอบนะครับให้ได้แบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยอาจารย์ชอบสีแบบนี้ใช่ไหมฮะสีดำเนาะโหมดดาร์กหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นสีตามที่อาจารย์ชอบได้นะครับก็เข้าไปที่เซตติ้งนะครับ
ตอนนี้เราหน้าบ้านเนี่ยผมไม่ห่วงละเพราะว่ายังไงก็เปลี่ยนนะครับแต่ตอนนี้เราจะเล่นกันที่หลังบ้านละนะครับเป็นส่วนของการตกแต่งหน้าตาทำแต่งคิ้วทาปากนะครับเราก็มาทำส่วนหลังบ้านนะครับส่วนนะครับไอตัวเมนูด้านข้างอะครับท่านสามารถเปลี่ยนไอคอนได้นะครับคำว่าเมนนะครับข้างบนท่านก็สามารถเปลี่ยนไอคอนนี่เปลี่ยนได้เลยนะครับจัดวางตำแหน่งได้หมดเลยนะครับการวางตำแหน่งก็นี่อาจารย์ตรงสไตล์เนี่ยฮะแบบนี้กดได้เลยครับอาจารย์กดได้เลยดูว่าบางทีเราอาจจะชอบแบบนี้ท่านอื่นชอบแบบนี้อย่างเงี้ยครับตะกี้หน้าเมนเนี่ยปุ่มมันน่าจะหายไปใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับอาจารย์สามารถเพิ่มได้ครับเพิ่มใหม่ก็เลยก็ได้ครับกดบวกใช่แล้วก็ไปที่เมนูไอ้บัตทอนครับเห็นไหมดูว่าเราลากมันลงมาน่าจะหายไปแล้วครับครับอันนี้กดจะกดทิ้งก็ได้หรือว่าจะสร้างใหม่ไปที่ด้านข้างนี่ฮะ insertcomponent นะฮะแล้วก็เลือกเป็นเมนูครับนะครับ component นี่อยู่ตรงนี้ฝั่งนี้ฮะเลือกได้หมดเลยฝั่งนี้อ๋อเลื่อนลงมาครับนี่บัตทอนบัตทอนน่ะนั่นแหละลากมาเลยกิ๊กกึ๊กนี่ทีนี้เนี่ยอาจารย์สังเกตดูว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ด้านล่างอาจารย์ก็ลากขึ้นข้างบนคำว่าปุ่มโกเนี่ยเรามันต้องอยู่ข้างบนใช่ไหมนี่อาจารย์ก็เอาขึ้นไปเอาวัตถอนเนี่ยลากขึ้นไปนี่ไงนี่อาจารย์ลองเลื่อนขึ้นไปนี่มันจะอยู่ตรงนี้เราสามารถจัดซ้ายจัดขวาได้ครับให้มันไปอยู่ขวาอยู่กลางอยู่นี่ได้หมดเลยทำใหม่แสดงตัวอย่างเว็บไซต์ที่ท่านแก้ไขอะไรก็ได้อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นจากโชโนติอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็นอะไรเปิดเว็บไซต์ครับตะกี้รูปถูกละเปลี่ยนเป็นอะไร open web open link ครับเอาค้างแบบนี้ไว้ก่อนครับเผื่อท่านอื่นไม่ทันทันไหมครับทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวรอท่านอื่นก่อนอาจารย์คะครับผมคือที่ได้มา3ไฟล์แต่ไม่เข้าใจว่าอันไหนที่รันได้หนูทำไม่เป็นนะหมายถึงอาจารย์ไม่สามารถเชื่อมกับชีตกับตัวสีน้ำเงินได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจารย์ยังยังมีพลอยไม่ได้ยังมีพลอยไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้ายังมีพลอยไม่ได้เดี๋ยวรบกวนอาจารย์พาราวีไปที่โค้ดหน่อยครับไปที่โค้ดตรงนี้โค้ดหลังบ้านนะครับไปตรงนี้อาจารย์เอา ID ชีตนะครับเอามาใส่บรรทัด11แล้วก็ดีพลอยไม่ใช้งานได้จบกดเซฟแล้วก็อาจารย์ที่เราจะเปิดที่เราจะเปิดหน้านี้นี่กดหน้ากดอันไหนอ่ะอาจารย์ปิดหน้านี้ก่อนแล้วก็เข้าใหม่แล้วไฟล์ตัวเนี้ยครับเข้าไปตัวนี้ครับสีน้ำเงินเนี่ยอ๋อเข้าสีน้ำเงินทำสำเนาไว้ก่อนนะครับอาจารย์สำเนาไฟล์ผมไว้ได้หรือยังฮะสำเนาอันนี้ใช่ไหมคะทำสำเนาแล้วก็ใช้ไฟล์สำเนาพาตัวนี้โหลดไม่ได้มันจะไปอยู่ตรงหน้าแรกครับมันจะไปอยู่หน้าแรกมันจะเวลาถ้าใช้โปรแกรมที่ครูใหญ่ส่งให้อ่ะครับสังเกตมันจะไปอยู่อีกหน้าแรกนะครับมันจะไม่ไปรวมในโฟลเดอร์นะครับให้กลับไปดูที่ล่าสุดนะฮะมันจะมาค้างอยู่ตรงนี้ฮะ
อาจารย์คะใช่ๆจะอยู่ที่ไดของฉันเราดีพอยอันนี้แล้วแล้วเราจะเอาชีสสีเขียวที่ไหนมาใส่อ่ะชีสสีเขียวผมส่งให้แล้วนะฮะชีสสีเขียวเดี๋ยวให้ครูวันให้ครูวันแชร์จอหน่อยได้ไหมฮะได้จ้ะอาจารย์แชร์จอแป๊บนึงอาจารย์รบกวนปิดแชร์จอโอเคอาจารย์เห็นไหมคะครับผมเห็นไหมคะครับควรใส่อันนี้หรือยังครับยังไม่ได้ใส่เลยค่ะบรรทัดที่11อะครับเอาไอดีมาใส่บรรทัดที่11ไอ้ตรงที่จะไปเอาไอดีเนี่ยเอาตรงไหนเหรอคะชีทอาจารย์ควรขอไปที่ชีทหน่อยเปิดเกียร์เนี่ยเดี๋ยวรบกวนครูวันอันนี้แหละครับอันนี้เหรอคะครับจะต้องทำสำเนาก่อนครับครูวันสำเนาหรือยังฮะทำแล้วค่ะอันไปเปิดอันที่ครูวันสำเนาอะครับมาอันสีฟ้านี่ไม่ได้ใช้แล้วครับมันเป็นเวอร์ชันก่อนปิดเลยกล้าออกบ้านเลยปิดออกบ้านเดี๋ยวหลายอันเหมือนผมเมื่อกี้อันไหนไม่ได้ใช้ปิดเลยออกปิดก่อนเลยนะครับอันนี้แล้วก็ไปสำเนาไปสำเนาตัวเขียวๆนะครับเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปนะครับอันที่สองนะครับอันนี้เหรอคะใช่ครับกดที่ขวาครับแล้วก็ลงมาเกือบข้างล่างครับที่สำเนาครับทำสำเนาเราสักครู่แล้วก็กดล่าสุดครับกดล่าสุดด้านซ้ายมือครับท่านอื่นถ้าได้ตะกี้นะครับก็ตกแต่งได้ตามที่ชอบเลยนะครับดับเบิลคลิกเลยครับดับเบิลคลิกแล้วครับแล้วก็ID มันจะเริ่มต้นที่ตัว D/ เนี่ยครับขยายจอก่อนก็ได้ครับขยายให้มันเต็มหน้าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันนะครับลากคุมตั้งแต่slash อันที่หนึ่งมาจนถึง slash ก่อน edit ครับมาถึงตัว e ฮะน่ะ copy เราไปใส่บรรทัด11จะต้องเป็นอีกอันนึงครับต้องเป็นตัวสำเนาครับตัวที่เราสำเนาไว้เมื่อกี้อ่ะครับควรปิดให้หมดตัวไหนที่ไม่ใช้ควรสับสนแล้วตอนนี้ปิดเลยครับปิดอันไหนที่ไม่ใช้ปิดเลยครับปิดให้หมดข้างหลังอ่ะปิดให้หมดเลยปิดข้างหลังฮะปิดให้หมดปิดให้เลย Google ได้อย่างเดียวเลยเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวตัวนี้อ๋อไม่เป็นไรปิดไปก่อนครับอันไหนที่ไม่ได้ใช้ปิดไปก่อนเหลือแต่ชีทอย่างเดียวให้เหลือแต่ชีทอย่างเดียวชีทอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับให้เหลือแต่ชีทตัวนี้อย่างเดียวก่อนวนไปปิด Google Drive ละเดี๋ยวต้องไปเปิด Google Drive ใหม่เดี๋ยวไปเปิด Google Drive ใหม่ครับปิดเลยครับอันนั้นก็ปิดเลยก็ได้สำเร็จรูปอันซ้ายสุดมันก็ปิดไปเลยครับอันนั่นน่ะอันนี้เหรอคะใช่ครับปิดไปเลยครับก็ไปเปิด Google Drive ใหม่เปิด Google Drive ขึ้นมาแท็บหนึ่งครับเพิ่มแท็บด้านซ้ายมือครับที่เป็นรูปบวกนะครับมันนะครับ
เปิดดูเพิ่นได้ขึ้นมาแล้วก็ copy อันซ้ายสุดเนี่ยครับอันนี้เหรอคะทำไมมี2อันอันเดียวกันเหรอมั้งก็มาทำใหม่เลยกันดันเปิดโฟลเดอร์ครับควรเปิดแล้วก็เอามา edit ชื่อข้างบนเลยก็ได้ครับค่ะจ้ะน่าจะ copy เบิ้ล2อันก็ไปที่เซตกดเซตติ้งครับอ๋อเปลี่ยนชื่อก่อนก็ได้เปลี่ยนเป็น XXYY น้ำหน้าก็ได้ครับนั่นแหละครับสำเนาแล้วครับไม่ต้องสำเนาแล้วครับอาจารย์สำเนาอย่างเงี้ยหลายรอบมันก็จะงงนะปิดไปเลยครับอันนี้เป็นสำเนาคาออกเลยครับปิดอันนี้นะคะครับแล้วก็มาที่ setting ใกล้ๆซ้ายมือครับที่เป็นรูปปิดการ์ดตรงนี้อีกอันหนึ่งแล้วก็ไปบรรทัด11เอาอันนี้สิอันนี้ใช่ไหมคะมาใส่ตรงบรรทัดที่11ก๊อปไอดีไปโอเคไปที่บรรทัด11ครับหน้าเซตติ้งก็กดเซฟเซฟก่อนครับเลือกอันที่สองสร้างการทำใช้งานได้เดี๋ยวครับเป็นต้องเป็นออทุกคนโอเคเนาะใช้งานได้ครับผมกดเลยทีนี้ปิดไปก่อนครับกดเสร็จชิ้นก่อนฮะเอาเปิด EAEC เลยก็ได้ครับเปิดอันกลางเพราะเราจะใช้ EAEC อยู่ละเปิดอันกลางพอไม่ได้ deploy ละเปิดตรงนั้นเลยเปิดตรงนั้นเลยไม่ต้องครับไม่ต้องนะคะคลิกเลยครับผมทีนี้ครูวันไปที่ชีตลองแก้เมนูดูฮะว่ามันเปลี่ยนไหมถ้าเปลี่ยนก็แสดงว่าควรเชื่อมถูกละไปที่เมนูก็ได้ครับเปลี่ยนเมนูเป็นอะไรก็ได้1122ก็ได้เปลี่ยนหน้าแรกเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เป็นโฮมก็ได้ครับหรือว่าหน้าแรก1ก็ได้ฮะเติมเลข1ครับเติมเลข1ด้านหลังก็ได้เติมเลขหนึ่งไปรีเฟรชหน้าเว็บก็พอไม่หน้าเว็บหน้าที่ท่านดีพอยตะเกียบ EXEC อันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับไปรีเฟรชเลยมันจะต้องขึ้น111ขึ้นไหมฮะรีเฟซใหม่ฮะไม่ขึ้นนี่ไม่ขึ้น
เชื่อมถูกไหมเนาะเดี๋ยวเขากลับไปที่ชีตใหม่ฮะอาจารย์อันนี้นะคะครับผมอาจารย์ลองเอนเตอร์หน่อยฮะอาจารย์แก้แล้วอาจารย์โอเคเราไปรีเฟซใหม่ฮะไปรีเฟซไปรีเฟซมาแล้วนี่ได้ละได้แล้วทีนี้ไปกายแอปเลยครับกายแอปอาจารย์สมัครหรือยังฮะยังไม่ทำอะไรอาจารย์โอเคไปที่กายแอปเข้าตรงนี้เหรอคะอาจารย์ครับผมถ้าท่านไหนเชื่อมกายแอปได้นะครับแล้วก็สามารถแก้ไขแสดงผลได้ก็ถือว่าท่านทำการบ้านเสร็จแล้วเปลี่ยนใส่ชื่อของท่านพัฒนาไว้ด้านใดด้านหนึ่งเตรียม copy link ไว้ได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวก็เตรียมส่งการบ้านได้ละแค่นั้นเองครับจริงๆเนื้อหามีแค่นี้นะครับก็คือเอาชีทนะครับกับกายแอปมาเชื่อมต่อกันแล้วแก้ไขข้อมูลให้หน้าเว็บแสดงผลตามที่เราแก้ไขแค่นั้นเองครับหลักการมีแค่นี้ที่เหลือท่านจะเป็นตัวคอนโทรลตกแต่งยังไงอันนั้นขึ้นอยู่กับท่านนะครับกดตรงไหนคะอาจารย์นะครับ new project เลยครับnew project อันนี้เขาเรียกเป็นรูปบวกนะครับกดตรงนี้ครับคลิกเลยฮะเดี๋ยวนะครับผมขอเช็คท่านอื่นก่อนท่านอื่นนะครับมีท่านไหนทำได้แล้วก็แก้ไขได้บ้างครับอย่าลืมใส่ปุ่มนะครับใส่ปุ่มหน้าแรกด้วยนะครับถ้าทำเสร็จกด4นะครับแล้วก็ copy link เก็บไว้ได้เลยเตรียมส่งงานได้เลยครับหน้าเมนนะครับหน้าเมนใส่ชื่อของท่านแล้วก็องค์กรไว้ด้านล่างด้วยนะครับก็ถือว่าท่านทำการบ้านเสร็จแล้วนะครับเอาลิงก์ตรงนั้นส่งได้เลยกดไม่ไปครูวันเลือก personal ก่อนครับ personal โอเคแล้วก็ติ๊กก่อนครับติ๊ก2อันเหรอคะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นอะไรไปเลือกเป็นเลือกเป็นแอดมินก็ได้ครับแอดมินแดชบอร์ดก็ได้ครับเป็นชีตจริงๆอาจารย์กดตรงนี้ก็ได้นะโอเคไปเลือกตัวตะเกียอาจารย์เอาชีทอันไหนเนี่ยก็ปี้ไม่รู้กี่อันเนี่ยอันนี้เหรอถ้ากลับไปตรงที่อาจารย์ว่ากลับตรงไหนอาจารย์จริงๆอาจารย์ก็ทำถูกแล้วนะเนี่ยหน้าเนี้ยเพียงแต่ว่าเป็นเลือกชีทให้มันตรงแค่นั้นเองครับจ้ะกลัวเรียกผิดเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวหลังจากจบได้ค่ะอาจารย์มันอันนี้อีกทีนึงค่ะน่าจะไม่มีละนะครับเนื้อหาก็มีแค่นี้แหละครับเอาชีตนะครับกับกายแอปมาเชื่อมหากันแล้วก็แก้ไขข้อมูลแล้วก็สามารถรันหน้าเว็บได้ก็ถือว่าจบละค่ะครับเดี๋ยวของครูวันเดี๋ยวผมย้อนให้จ้าครับ
หลักการมีแค่นี้จริงๆครับน่าจะไม่มีแล้วครับเชิญพิธีกรได้เลยครับจ้าขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความรู้เพื่อพูนทวีคูณกายแอดเพื่อเป็นการขอบคุณวิทยากรขอรบกวนผู้เข้าร่วมอบรมกดรีแอคชั่นยกนิ้วแม่โป้งขอบพระคุณค่ะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการใช้กายแอปผสมผสานเรื่อง CMS นะครับก็ถือว่าเป็นการรับน้องด้วยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่วันนี้ท่านภารวีก็คงจะประทับใจนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมมาอีกนะฮะก็ช่วงนี้ครับเช่นเคยนะครับสำหรับการขอบคุณทางวิทยากรนะครับท่านที่สะดวกในการเปิดหน้าจอเดี๋ยวเราจะแคปเจอร์ภาพร่วมกันสักนิดนึงนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสกับห้องตักศิลาเรียนเชิญครูบัตรครับผมสะดวกหรือเปล่าพอได้อยู่ครับพอได้เจอทุกท่านเปิดหน้ากล้องข้างไว้เนาะเปิดหน้ากล้องก่อนจ๋าเริ่มจากหน้าแรกก่อนนับ1 2 3เลย1 2 3โอเคหน้าที่2ครับจ๋าหน้าที่3ครับโอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณทุกท่านมากครับขออนุญาตหยิบการบันทึกช่วง